ต่างชาติพากันแตกตื่นยกใหญ่นะคะเมื่อเห็นพิธีเปิดสนามบินเสียมเรียบแห่งที่2วันแรกก็รำไทยโชว์ซะแล้วโดยสนามบินอนาชาติเสียมราชอังกอร์ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในวันที่16ตุลาคมหลังจากทำการบินเที่ยวบินสาธิตและทดสอบระบบการเช็คอินการขึ้นและลงเครื่องของผู้โดยสารตลอดจนขั้นตอนที่จำเป็นต่างอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยเจ้าหน้าที่หวังว่าสนามบินแห่งนี้จะช่วยฟื้นภาคการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวว่านายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตและผู้นำระดับสูงของจีนคาดว่าจะร่วมพิธีเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนซึ่งการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเสียมราชอังกอร์เริ่มต้นในเดือนมีนาคมปี2563โดยมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์โดยการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งใน4เสาหลักที่สนับสนุนค้ำจุนเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยกระทรวงการท่องเที่ยวระบุว่าในปี2562มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนกัมพูชา 6.61 ล้านคนสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 4,920 ล้านดอลลาร์ก่อนจะลดลงต่ำกว่า 200,000 คนในปี2564แต่สำหรับปีนี้กัมพูชาได้เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วกว่า 3,700,000 คนซึ่งในการเปิดสนามบินวันแรกก็มีการโชว์ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการตั้งวงร่ายรำด้วยชุดไทยอย่างสวยงามโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าอลังการมากๆค่ะสนามบินสุวรรณเมนจีนถือสัมปทานไปอีก50ปีเจ้าของจริงก็คือจีนนั่นเองหลังคาจะร่วงลงมาไหมเนี่ยนึกว่าจะใช้ชื่อสุวรรณภูมิเหมือนกับประเทศไทยซะแล้วรำมารำแบบเขมรแต่ว่าด้านสวมชุดไทยมันจะเข้ากันไหมเนี่ยหัวเป็นยังไงหางก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่สนามบินจีนชัดๆไม่อายเลยหรอถามจริงๆเป็นประเทศที่ขออนุญาตพูดนะคะว่าน่ารังเกียจมากๆเข้ากับหมอชิดสาขาเสียมเรียบเลยอะค่ะมีภาษาจีนทุกรูปเลยนั่งดูกันเฉยๆไม่รู้สึกแปลกกันบ้างเลยหรือไงเจ้าหน้าที่เขมรแต่ว่านั่งดูรำไทยบรรยากาศดูเงียบเหงาวังเวงชอบกลนะครับสนามบินเขมรแต่ว่ามีภาษาจีนกำกับไปทุกที่ได้ชื่อแล้วสินะหรูหราอลังการจริงๆเอ๊ะว่าแต่ว่าในวันเปิดสนามบินรำชุดนี้เรียกว่ารำอะไรจ๊ะรำไทยหรือเปล่าดูสวยดีนะสร้างมาไม่ตรงปกอะแต่ก็ยังดีนะชอบมากเลยสินะรำไทยเนี่ย Thanks for performing Thai traditional danceให้เกียรติประเทศไทยมากๆแม่คอมเมนต์นี่จริงๆดูแล้วเหมือนดอนเมืองชัดๆแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ค่ะว่าดอนเมืองยังดูดีกว่านี้เยอะเลยนะฮะตกลงจะใช้ชื่ออะไรนะจ๊ะคอมเมนต์เฉินเจิ้นแอร์พอร์ตหรือเปล่าผมเข้ามาดูผิดหรือเปล่าครับเนี่ยขอยินดีกับประเทศจีนด้วยนะครับอิทธิพลของเจ้าอาณานิคมที่ยังเหลืออยู่สุดยอดจริงๆคอมเมนต์นี่ระดับอินเตอร์เลยนะเนี่ยเห็นมีบอกว่าเขียนผิดด้วยนะตรงปกมากๆก่อนสร้างกับสร้างเสร็จแล้วสุดยอดจริงๆยินดีด้วยนะคะประเทศจีนสร้างสนามบินใหม่ในอาณานิคมเรียบร้อยแล้วบางก็ว่าโอ้โหบรรยากาศดูแล้วน่าขอทานมากๆเลยค่ะตกลงเขมรเขาได้ชื่อสนามบินหรือยังคะทำไมมีภาษาจีนเยอะจังสนามบินร้างหรือเปล่าเนี่ยใหญ่กว่าเปิดสะพานลอยอยู่หน้าสาธุขอให้สนามบินนี้เงียบเงาสกับการเคลมด้วยเธอตอนนี้คนเขมรคงรีบไปสักกำแพงให้มีเครื่องบินเข้าสนามบินใหม่เยอะๆนี่แสดงว่าการเคลมของไทยรัฐบาลประเทศนี้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างแน่ๆเลยเขาเปิดสนามบินที่วัดหรือเปล่าคะมีรำไทยด้วยนะเนี่ยรับมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ใครมาเที่ยวระวังนะลำบากมากๆเพราะว่าอยู่ไกลจากตัวเมืองสุดๆแถมรถสาธารณะก็ยังไม่มีนี่เขมรยังไม่เลิกเป็นเมืองขึ้นของไทยอีกหรอร่มเย็นใช่ไหมจ๊ะว้ายทำไมไม่รำจีนเนี่ยเจ้าของและบริหารงานโดยจีนยาวๆไปถึง50ปีแต่แปลกเปิดงานดันมารำไทยซะอย่างนั้นนักท่องเที่ยวที่เขามายืนดูเขาก็แค่มาแวะดูเท่านั้นแหละนี่กุนขมแอร์พอร์ตหรือเปล่าจ๊ะอยากจะรู้มีมุมไหนในสนามบินบ้างที่เขมรนั้นรู้สึกว่าภูมิใจนี่รำแก้บนหรือเปล่าจ๊ะออริจินอลจริงๆเป็นประเทศที่น่าเยอะหยันมากๆต่อไปในเขมรภาษาจีนจะเป็นภาษาราชการแล้วนะจ๊ะอุ้ยเขมรมีคนสังเกตทำไมรำเป็นอยู่ท่าเดียวล่ะอลังการงานสร้างมากๆสนามบินสุวรรณภูมิอุ้ยไม่ใช่ดูสภาพสนามบินแล้วเหมือนนั่งอยู่ในโรงยิมโรงเรียนเลยค่ะสนามบินอยู่ห่างจากตัวเมือง50กิโลแท็กซี่ฟันค่ารถจุกแน่เลยมีเครื่องไปลงไหมจ้ากว่าจะครบ50ปีเป็นของเขมรระหว่างนี้จะรุ่งหรือจะร่วง
องหรือจะรั้งกันก่อนอันนี้ก็ต้องเดาเอาเนาะนางอัปสราคงสูญพันธุ์ไปแล้วล่ะสิบอกแล้วว่าเป็นประเทศไทยสาขา2แต่ว่าเป็นเงินจีนแล้วก็ทุนจีนไม่อายชาวต่างชาติกันบ้างเลยเหรอจ๊ะนั่งเสนอหน้ากันดูรำไทยคำว่าเสียมที่ใช้เขมรใช้เรียกสยามหรือเปล่าครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นการเป็นเมืองขึ้นแบบไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรือว่ายกทัพไปตีแต่นี่ยอมให้เป็นเลยส่งไฟเรดาร์อาทิตย์นี้ไม่มีไฟเลยครับน่าสงสารจริงๆคอมเมนต์คงจะไม่เข้าใจชุดโบราณหรือว่ารำโบราณสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ยุคเขมรแดงแล้วที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเพียงการคอปปี้สมกับเป็นอาณานิคมของไทยจริงๆทาสเขมรคงจะภูมิใจที่ได้รับวัฒนธรรมไทยถึงกับเก็บไปในงานเปิดตัวสนามบินเลยทีเดียวนี่มันสนามบินเงินตราไชน่าโอลี่หรือเปล่าทำไมไม่มีระบำจีนล่ะรอบๆสนามบินทำไมยังเป็นดินแดงอยู่เลยคะโอ้โหดูแล้วก็สวยดีนะนี่บอกขอสอเสียมเรียบเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการราสิรับอิทธิพลสยามไปเยอะเนื่องจากเป็นทาสมานานสงสัยจะแอบชอบหมอชิดพิธีเปิดสนามบินหรือพิธีทอดผ้าบางสกุลจ้านั่งรอกันแบบรอถวายผ้าเลยแต่ขอตินิดนึงถ้ารำยังไม่สวยนะต้องฝึกอีกเยอะค่ะนางอัปสราตกงานแล้วทีนี้ละไม่หวงแหนพอไทยรำตามสไตล์ลพบุรีสไตล์อีสานใต้ก็ไล่มาคอยกัดยิกๆนักท่องเที่ยวบอกว่าขอไปประเทศไทยดีกว่ารำก็สวยกว่านางรำก็หน้าตาดีกว่าจีนเขาเป็นชาติที่เคารพรักบรรพบุรุษมากคนที่พยายามลืมรากเหง้าบรรพบุรุษแบบเขมรจีนเขาไม่ให้ความเคารพหรอกจ้ะสนามบินนี้เป็นของจีนอีก50ปีหมดสัญญาจากจีนก็ไม่มีเงินซ่อมบำรุงแล้วสุดท้ายจีนก็ต้องหาวิธีต่อสัญญาไปอีก50ปีอีก100ปีก็ไม่ได้เป็นของเขมรแปลกใจกับชนชาตินี้จริงๆชอบภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อไม่ได้สร้างเงินนั้นเป็นของจีนวัฒนธรรมนั้นเป็นของไทยนี่สิ่งเป็นของเขมรขอบคุณสถิภาพบนโลกใบนี้นะจ๊ะสร้างแอร์พอร์ตยังไงให้เหมือนสถานีขนส่งหมอชิดเขมรเอ้ยขาดไทยเหมือนขาดหัวใจแม้มีเธอข้างกายเขมรอย่างเราก็ไม่สนใจเพราะว่าปันใจให้ไทยไปหมดแล้วเห็นวงในบอกว่ามีการเปิดประมูลพื้นที่หน้าประตูขาเข้าเดือนละ20,000บาทพื้นที่หน้าประตูออกนอกประเทศเดือนละ15,000บาทภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าประเทศ30,000บาทหน้าห้องน้ำผู้โดยสารขาเข้าประเทศ25,000บาทหน้าห้องน้ำทั่วไป10,000บาทโอ้โหใครจะไปประมูลเชิญเฮงๆรวยๆกันรอบหน้าเลยนะจ๊ะเขาเคลมไว้เยอะว่านักท่องเที่ยวแน่นอย่างแน่นอนเห็นแบบนี้ไม่กล้าด่าประเทศอื่นเลยอยากจะบอกเขมรจริงๆถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วก็นึกถึงประเทศไทยได้นะเขมรชอบทุกอย่างที่เป็นไทยอยากจะเหมือนคนไทยแต่สันดานแบบนี้ทำไม่ได้นะจ๊ะเขมรจ๋ากะว่าจะให้คนไทยไปเยอะๆสิท่าอุ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตเห็นป้ายในสนามบินก็ใช้ตัวอักษรสีเหลืองแล้วก็พื้นดำไม่ต้องก๊อปปี้เมืองไทยมากก็ได้มั้งครับเราแอบงงว่าทำไมเขมรไม่ยอมเรียนแบบพม่าลาวหรือว่าเวียดนามบ้างนะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าฝันทงไม่เกิน2ปีเจ๊งงัดหลังคาศาลาขายเดินทางเข้าตัวเสียมราช 1,200 ถึง 1,800 บาทใครเขาจะกล้าไปเที่ยวล่ะเห็นแบบนี้แล้วแอบดีใจแทนเขมรเสร็จจีนไปอีกรายวัสดุจีนคนงานก็จีนบริหารเป็นหนี้จีน50ปียินดีด้วยนะครับเขมรคุณทำสำเร็จแล้ว